สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับผมนะกับวันนี้ Channel ในเกม Final Fantasy 15นะครับผมนะก็ในที่สุดนะครับเกมที่หลายคนเฝ้ารอมานานนะผมในที่สุดก็วางจำหน่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหรอมา10ปีเต็มเลยนะครับผมนะก็เอาละครับในที่สุดวันนี้ก็ Final Fantasy 15ก็ได้วางจำหน่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็อาจจะมีน้องๆบางคนเนี่ยที่อาจจะมาดูแล้วอาจจะกลัวว่าเฮ้ย Final Fantasy เนี่ยภาคที่15เนี่ยคือแบบกลัวจะไม่รู้เรื่องกลัวที่จะแบบว่าต้องไปไล่ดูภาคก่อนหรือเปล่าก็บอกไว้เลยนะครับว่าซีรีส์ Final Fantasy เนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาค1ภาค2ภาค3จนถึงภาคปัจจุบันเนี่ยในเรื่องจะไม่เกี่ยวกันนะครับผมเหมือนเป็นว่าจักรวาลใครของจักรวาลมานะผมนะก็ดูของคนอื่นหรือดูของผมก็ได้ก็คือไม่จะมันจะไม่งงนะครับผมไม่จะเป็นต้องต่อภาคอะไรอย่างนี้นะครับผมนะโอเคแล้วก็ผมอยากจะแนะนำว่าก่อนที่จะมาดูผมเล่น Final Fantasy 15เนี่ยลองไปหาดูภาค Final Fantasy 15 King Grave ก่อนนะครับผมซึ่ง Final Fantasy 15 King Grave เนี่ยจะเป็นในเรื่องก่อนของ Final Fantasy 15หลักของตัวเกมนิดนึงนะครับจะเป็นในส่วนของทางฝั่งอาณาจักรของ Legis นะครับผมคือทางฝั่งของพ่อตัวเอกแหละครับผมนะเดี๋ยวเราค่อยอธิบายทีนึงแล้วกันนะครับผมแล้วก็มันจะมีตัวเป็นแอนิเมชันสั้นๆรู้สึกจะ 4-5 ตอนมานะครับผมซึ่งจะเป็นในเรื่องแบบประมาณว่าเพื่อนๆของน็อตตินนะครับผมเจ้าชายน็อตตินเนี่ยก็คือมีพอมโตรอีกนี้แล้วก็อีกคนนึงชื่อกาลิออสหรือเปล่าผมจำไม่ได้นะคือมันจะมีความเขาเหมือนว่าทั้ง4คนเนี่ยครับมีความสัมพันธ์กับเจ้าชายสามคนเนี้ยมีความสัมพันธ์กับเจ้าชายน็อตติสยังไงอะไรอย่างงี้นะผมนะซึ่งในตัวแอนิเมชันเขาได้แบบเหมือนแบบบอกไว้คร่าวๆแล้วครับว่าทั้ง3คนเนี่ยมีความสัมพันธ์ยังไงกับเจ้าชายน็อตติสนะครับผมนะโอเคเราไปกันเลยดีกว่าก็ตัวเกมก็จะมีระดับนะครับผมก็เอา normal แล้วกันนะครับผมนะส่วนเริ่มไหมหมายถึงแบบเริ่มเทรนนิ่งไหมผมก็ไม่ต้องเริ่มเพราะผมเคยเล่นมาหลายครั้งแล้วเดโมนะผมก็เย้ไปซึ่งที่ผมเลือกเล่นภาษาญี่ปุ่นเพราะว่าคือหลายคนเขาจะเลือกเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมส่วนผมเนี่ยที่เลือกนะเพราะว่าหนึ่งเลยคือเวลาคำศัพท์ไหนที่ผมไม่รู้เนี่ยผมก็สามารถที่แบบเอ้ยไอ้คำนี้คืออะไรนะผมก็จะลองมาเปิดดูของตัวเองอีกทีนึงนะครับผมนะโอเคซึ่งเดี๋ยวนะผมก็จำไม่ได้ละเอียดคือประมาณว่าในเรื่องราวของ Final Fantasy 15เนี่ยมันจะถูกแบ่งเป็น2ฝั่งใหญ่ๆคือฝั่งของพระเอกก็คือฝั่งของอาณาจักรลูซิสนะครับผมโดยมีผู้ปกครองคือเลจิสก็คือพ่อของเจ้าชายน็อตตินนะครับเป็นผู้ดูแลนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราค่อยนั่งกันนะไอ้อย่างที่เห็นนะนี่คือเจ้าชายน็อตติสตอนโตนะครับผมน็อตติสลูซิสซาเรมอ่านยากเลยเรียกว่าน็อตติสละกันนี่คือเหมือนตัวเดโมนั่นเลยนะครับผมมาฉันกลับมาอีกรอบหนึ่งจากเดโมครั้งก่อนฮะเดโมจัสมินดิสนะครับผมนะมาเลยอุ้ยโอ้ลอดตัวโตไม่ตกหรอกไม่เป็นไรนะโอเคเดี๋ยวจะไปล่อให้นะโอ้ยเดี๋ยวนะแป๊บนึงลอดตัวโตทางนี้เดี๋ยวเข้ามันจะโจมตีครั้งต่อไปแล้วบังกูลาดิโอลาสไอ้นี่อ่านชื่อยากอยู่คนเดียวนะมันชื่อมันยาวอะกาดิโอลาสก็คือกาดิออสใช่ป่ะผมขอเรียกว่ากาดิออสแล้วกันนะคาชเตก็คือก่อนอาณาจักรล่มสลายนะครับผมนะอันนี้คืออาณาจักรลูซิสนะครับผมอาณาจักรของโคตัวเอกนั่นเองและที่เห็นก็คือพ่อของเจ้าชานาตินนะครับผมน็อกติส王子の出発を認めるต้องเริ่มออกเดินทางแล้วไปเลยขอบคุณมากครับฟาบาด旅の無事を祈る下がってよいครับผมก็ผมก็ไม่ค่อยรู้อะไรครับเดี๋ยวผมว่าผมกะจะอยากลองแปลเองดูสักครั้งนึงถ้ามีเวลานะเดี๋ยวผมไปศึกษาก่อนว่ามันจะทำให้แบบแปลใน YouTube ได้เลยไหมอะไรอย่างงี้เนาะอันนี้คือเป็นช่วงที่เจ้าชายล็อตตี้กับผองเพื่อนจะออกเดินทางไปงานแต่งกับเจ้าหญิงลูน่านะครับที่อีกนะจากนึงนะครับผมซึ่งอันเนี้ยตรงเนี้ยเหตุการณ์เนี้ยเป็นในเรื่องก่อนภาค King Grave นิดนึงนะครับเจ้าชายล็อตตี้เนี่ยฮะดูสภาพของพ่อของน็อตตินนะครับผมอะไรเล่า
と言い忘れてな。กลัวว่าจะลืมพูดหลายๆอย่างนะ迷惑をかけないよ。なことわざわざ。知っての通り、頼りない息子だが、どうかよろしく頼む。お任せください。必ず無事に王子オルチシエまでお連れします。僕もです。行くぞ。コールが車で待ってんだろ。ドロット。ドロットロ。ダメ、これこんなね、ハーフォン。未来の奥方へ失礼のないようにな。どうぞそちらもニフルハイム帝国様に失礼のないように な。心配などいるものか。お互い様。いいか。途中で投げ出すことは許されない。投げ出すかよ。すぐに帰れないことだけは覚悟しておきなさい。んな簡単に帰らないし、ご安心を。気をつけていくんだぞ。ルシス王家の人間として、このレギスの息子として、常に胸を張れ。โอ้ซึ่งฉากตรงนี้คือถ้าใครที่ดูคิงเก๊กก็จะรู้เหมือนเป็นวันว่าแบบมันจะซึ้งตรงที่แบบนี่คือเป็นการพูดครั้งสุดท้ายของระหว่างพ่อกับลูกแล้วนะเพราะว่าหลังจากนั้นในภาคคิงเก๊กใครที่ได้ดูก็จะรู้นะครับว่าเจ้าชายไม่ใช่เจ้าชายกษัตริย์ลีจีนเนี่ยถูกฆ่าตายนะครับผมนะซึ่งตอนนั้นเจ้าชายนอติสเนี่ยก็คือกำลังออกเดินทางที่จะไปอีกนาจากเพื่อจะไปแต่งกับเจ้าหญิงลูน่านะครับผมนะก็ไอตรงช่วงตอนท้ายจบอะเอ็นเครดิตของคิงเกมเนี่ยจะเป็นตรงที่แบบโคตรเจ้าชายแบบรถเสียใช่ไหมก็คือตรงนี้พอดีคือเป็นจุดเริ่มต้นเลยนะครับผมนะไอ้ตรงชัปเตอร์วันเนี่ยเดี๋ยวผมกะว่าจะรีบเล่นให้มันเร็วๆหน่อยแล้วกันนะเพราะว่าจะเรียกว่าเขามันเหมือนกับตัวเดโมนั่นอยู่แล้วนะผมนะเอาละซึ่งตัวเดโมนั้นรู้สึกว่าจะจบที่ตอนที่แบบพวกเจ้าชายน็อกติสจะขึ้นเรือแล้วก็จบไปเลยนะฮะโหลดนานจังเฮียน่ามาแล้วคราวนี้ไม่ใช่เดโมแล้วเป็นตัวเต็มแล้วฮู้ซึ่งตอนนี้ก็มีนักแคสหลายคนนี่ก็เล่นไปเยอะแล้วนะผมนะผมก็ยังจะไม่ดูคนอื่นจนกว่าจะเล่นของตัวเองจบนะผมไม่ได้ไม่ได้เลยเนี่ยこいつが外の厳しさがโอ้ยคนข้างในใจร้ายจังเลยก็ช่วยไม่ได้นะนั่นสินะกองสายต้องดันอีกแล้วล่ะโอ้ใช่จะผ่าตัวไปตาแล้วเนี่ยเอ้ยเตือนทำงานจ้ะเอาละต้องดันเอาละพร้อมยังจ้าดึงก็ฟังเพลงอีกรอบไปแล้วกันนะครับผมน่ะดึงดึงเราก็หันเรื่องเลยครับขวางทางเลยครับไม่อยู่นะเอ๊ะนกติสโอจิเป็นไงบ้างท่านเจ้าชายนกติสนี่จะเอาขวางเลยครับขวางรถขวางครับขวางชนได้ไหมชนได้อะเพราะว่าตอนที่ผมเล่นเดโมอ่ะขวางต่อโอ้ยทุเรศตัวเองคือแบบในตอนที่ผมเล่นเดโมครั้งก่อนผมก็ทำอย่างนี้นะแต่ว่าตัวรถมันจะหักออกไปเองนะคือผมตั้งใจกะจะชนไงซึ่งตอนแรกผมคิดว่ามันก็คงเหมือนกันน่ะคือประมาณว่าแบบชนอะไรเงี้ยเอ้ยชนไม่ได้อะไรอย่างงี้ครั้งนี้ชนได้ด้วยดีนะมันไม่บีบแต่แล้วไม่ด่าลงมาด่าอะไรเงี้ยหรือว่ามันรู้ว่านี่คือเจ้าชายนักสติ๊กออกเดินทางแต่ว่าภาษาญี่ปุ่นน่ะเวลาเขาเรียกสั้นๆเนี่ยอย่างภาษาอังกฤษเขาจะเรียก not ใช่ไหมครับผม not แต่ว่าถ้าเป็นคนญี่ปุ่นเรียกเนี่ยไอ้ตรงตัวท้ายที่เป็นตัวทีเนี่ยน็อตเนี่ย
มันจะไม่มีคำว่าน็อตเฉยๆมันจะเป็นน็อตมันเป็นตัวโตนะครับผมเลยถึงจะได้ยินว่าเป็นแบบน็อตโตนะครับผมน็อตโตน็อตโตเมื่อกี้รถแก๊สวิ่งผ่านหน้าไปปะแบบมินิแก๊สอะไรอย่างเงี้ยรถมันคลายนะไม่ใช่รถตู้ด้วยเอ็นแบบจ้าอันนี้ผมคงอาจจะไม่ได้อ่านตรงที่ภาพขนาด 1,900 นะครับผมเพราะว่าใครที่ได้ผมดูผมเล่นเดโมตัว Jasmine Dit เนี่ยผมเคยลองอ่าน 1,900 แล้วแบบมันจะเป็นแบบกระตุกเป็นช่วงๆทำให้เสียงกับตัวเกมมันดีเลย์นะไม่ตรงการทำให้ผมเลยต้องลดขนาดของตัวภาพลงมาหน่อยเพื่อที่ให้มันแบบไม่เสียงกับภาพไม่มีปัญหานะครับผมนะและนี่คือซิกคนใหม่ของภาคนี้นะครับผมโอ้ขอโทษที่คอยนะแล้วคนไหนเจ้าชายอ่ะนี่จ้ะนี่จ้ะฮัลโหลนี่จากเจ้าชายดีด้วยกับการแต่งงานนะอ๋อยังใจเย็นจ้ะหรือจะให้เอาเธอก่อนเอ้ยไม่ใช่遅くなって申し訳ないあっちでじいじが待ちくたびれてるよあんたはあ、あ、เธออ๋อซิดนี่อ่ะここの整備士เป็นหลานของซิดนะครับผมนี่ครับนี่คือซิดแต่ว่าตามเมนหลักแล้วซิดคนใหม่ของเรื่องนี้ก็คือเป็นผู้หญิงนะครับผมแน่แล้วรู้สึกว่าเหมือนตาลุงคนนี้จะรู้จักกับพ่อของเราด้วยนะครับผมน็อกติโซจิกะเจ้าชายน็อกติใช่ไหมอ๋อก็ใช่แหละหน้าเราอย่างนี้มีใครโอ้ยจินะอิงเอ็นว่าสกรีฟคิตุตะโยนะคาวดะนะฮะอิโรอิโรฮิไคตะดาจินะทาบินันดะโรもっと締まった顔できねえもんかね。ซึ่งเขาบอกตอนหลังๆเนี่ยรถของนักที่จะบินได้นะผม中に運んだら適当に遊んでない。แต่ผมขอเรียกเจ้าชายว่าเจ้าชายน็อตตี้ว่าน็อตโตละกันเพราะว่ามันคือการเรียกแบบสั้นๆว่าน็อตแต่ว่าพวกเพื่อนๆเขาในภาษาญี่ปุ่นเขาจะเรียกว่าน็อตโตน็อตโตมันก็แปลกอะดีแล้วคนหนึ่งเขาเรียกน็อตน็อตติสอะไรเงี้ยมั้ยผมเรียกน็อตโตน็อตโตแล้วกันนะไอ้น็อตโตโอเคมาก่อนอื่นเลยเราต้องคุยกับซิดนีย์ก่อนนะครับผมแต่ถ้าเป็นคาตาคานะมาจากว่าจีโดนี่นะครับผมแต่ถ้าคือไอ้จีโดนี่เนี่ยมันเป็นการเอาศัพท์ของภาษาอังกฤษมานะครับผมซึ่งคนญี่ปุ่นอ่านซิดนีย์ไม่ได้เลยต้องอ่านเป็นชิโดนี่นะครับผมแต่ว่าจริงเคยชื่อซิดนี่นะครับผมซิโดนี่ก็ชื่อแปลกๆเกินไปนะจึงอ๋อเอโบนี่ดะここにも売ってんだว้าวいろんなの置いてるなช็อปปูช็อปปูและเชมาเซ่และเชมาเซ่ยินดีต้อนรับคือเป็นคำพูดภาษาญี่ปุ่นนะคือถ้าใครที่มาที่ญี่ปุ่นจะได้ยินคำนี้บ่อยๆนะครับผมอิราชัยมาเซพูดถึงอิราชัยมาเซผมนึกถึงลุงเซเว่นแถวบ้านผมนะครับผมเสียงลุงแกนี่คือแบบมันน่าจดจำมากอ่ะคือแบบประมาณว่ายังไงนะอะไรนะเดี๋ยวนะชื่ออ๋อใช่ไม่ได้ชื่อพูดผิดเขาพูดเสียงอิราชัยมาเซแต่เสียงเป็นอิราชัยมาเซคือแบบเฮ้ยเสียงแกเป็นเอกลักษณ์มากเลยอ่ะผมเห็นเสียงลุงแล้วคือก็แอบขำนะแต่ก็คือเสียงเท่ไปอีกแบบนะมาพูดนักเลยอย่างเงี้ยอิราชัยมาเซสิ่งที่ผมรู้นะครับก็คือเรื่องเต็นท์นะครับผมเนาะแล้วก็ที่จอดรถนะครับผมที่แผ่นเทแล้วก็จุดเมืองต่อไปนะครับผมเนาะแล้วก็มีของอีกกิมบัตเล็กน้อยนะครับผมนะซึ่งตอนนี้เจ้าชายแล้วก็ศูนย์เงิน0บาทโอ้โหโคตรยาจกนั่นนะครับเราต้องมาหาหมอนนะครับผมล่าหมอนเฮ้ยโอ้โหครั้งก่อนนี่รู้สึกจะมีแค่2ตัวก่อนนะครับโอเคมันจะมีระดับ2 5 7โอเคเราเอา2ก่อนแซมเปิลก่อนครับได้ทีละสเต็ปมอนฮันเอ็กเซปจุมบิวะบานเซนนะจุมบิวะบังเตรียมพร้อมแล้วใช่ไหมครับก็เตรียมพร้อมอยู่แล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวนะมันจะเข้าเมนูนี่นี่อันนี้คือแมปโอเคอันนี้จุดหลักเควสอันนี้ก็อุปกรณ์
でれれれれ。เขาจำได้ผมโหลด DLC มาตัวหนึ่งอ่ะไม่รู้ใช่ตัวนี้เปล่านะเดี๋ยวนะคงไม่ใช่หรอกเนาะโอเคเพราะว่าคือพอเราผมซื้อเกมแผ่นมันอ่ะมันจะมีเป็น DLC เป็นคาตานานะผมแต่ผมหาครับมันที่เขียนคาตานาไม่เจอข้อที่จริงมันน่าจะทับศัพท์เลยนี่นะคาตาคานาอะไรอย่างเงี้ยแบบดาบคาตาคานาอะไรเงี้ยนะครับโอเคเราก็ไปคุยกับซิดนีย์กันต่อซิดจ๋าดึ๋งดึ๋งดึ๋งあれえまだ整備中だよどうしたのก็อะไรนะช่วยลดราคาหน่อยได้ไหม整備代高いค่าซ่อมมันแพงไปอ่ะなるほど。ジージだね。外の厳しさを教えるってこれか。君たちに野獣退治で稼がせろってさっきジージが依頼を取ってきたの。じゃあバイト代ですから頑張ってみる。場所はこの辺だよ。オッケー、はい。然后去当バイトなんだ。まさかのジージの試練やるしかないね。โอเคเราก็ไม่จำเป็นต้องนะครับเพราะว่าจัดเมนผมก็ลองมาเล่นแล้วก็รู้ว่าเป็นไงบ้างตอนนี้เรามีเงินอยู่ 1,000 กิลแล้วนะครับผมจ้ะแล้วเขาบอกว่ามีคนเล่นแบบวันนี้ที่ญี่ปุ่นเนี่ยคนญี่ปุ่นเนี่ยเล่นจบแล้วนะครับผมภายใน24ชั่วโมงคือแบบมึงจะรีบเล่นจบไปไหนเขาสร้างมา10ปีมึงเล่นจบภายใน24ชั่วโมงโอ้ให้ตายเอาละมาずはこいつらだなやるぞノクトやるぞノクトนี่ก็เหมือนเป็นการสอนชั่วคราวแต่ผมรู้แล้วไม่ต้องสอนนี่ไงขอคาตานะคืนนี้ครับผมนี่ครับผมนี่แหละดาบ DLC ที่ผมได้มาครับผมที่คือไปดาวน์โหลด DLC มาโอ้แต่มันไม่ทันใจวัยรุ่นเลยเห็นนะโอล่าโอล่านี่ครับช่วยโอ้คนว่าดาบคาตานาเนี่ยมันจะเป็นดาบเล็กประมาณแบบเนี่ยดาบสั้นงี้มากกว่าคือผมไม่ค่อยชอบดาบใหญ่ตรงที่แบบว่าฟันช้าแต่ดาเมจมันแรงไงครับเนี่ยแต่มันต้องดูกับสถานการณ์นะเอาโทษมือลื่นโทษนะมือลื่นลืมไปวิ่งก่อนวิ่งซึ่งเขาบอกว่าในแพทเวอร์ชัน 1.02 เนี่ยมันจะสามารถวาร์ปได้นะหมายถึงแบบไม่ใช่วาร์ปนะคือแบบไม่จำเป็นต้องวิ่งอะไรอย่างเงี้ยปาดาววาร์ปเพื่อประหยัดในการเดินทางให้เร็วขึ้นด้วยแต่ว่าพอดีเน็ตผมไม่ค่อยเร็วไงใช้เวลาตั้ง7ชั่วโมงในการโหลดแพทไงมาคาตานาบินฮู้ฮีโอเคครับผมจะใช้การตามเอามาเร็วเอามาดิโอ้ยไม่มีใครช่วยตีเลยมันบอกให้หลบกาดให้ได้3ครั้งคือเมื่อกี้ผมก็กดซีเหลี่ยมแล้วไงยุบซะเลยพอนี่อะไรเสร็จแล้วดาเรดมันจะได้ค่า AP นะครับผมนักมันยาられるとかないわ頼んだプロクトฝากด้วยพร้อมตรอาทะเลอาทะเลกาดิโอฝากด้วยเอาดิตีมาสุดชุดละไม่ตีเราย
มันไม่ตีครับดูไฟเอกเราอะไรวะไปไฟต่อเอาละครับไปต่อครับไปต่อเกมนี้ผมบอกเลยผมจะเล่นยาวๆเลยไซคงไซเควสจะเล่นให้หมดแต่คงไม่รู้ว่าจะอ่านยังไงนะครับเพราะว่าผมก็ไม่มีเวลามาอ่านมากแต่ว่าถ้าไม่ฝึกเก็บเวเวอร์มันก็ไม่มีที่เดินนะครับผมหมายถึงแบบมันก็ในเรื่องแบบจะปลดล็อกต่อๆก็ไม่ได้มันคิดอยู่เลยว่าถ้าสมมติว่าผมเล่นแต่ว่าผมไม่อัดเสียงเข้าไปเนี่ยจะเป็นไรไหมถ้าสมมติเวลาที่แบบเวลาเล่นตอนที่เพื่อนผมอยู่อะไรอย่างงี้ไงผมก็อัดแทสแบบมีเสียงภาคไม่ได้เพราะว่ามันจะทำแบบเป็นหนวกหูเพื่อนด้วยอะไรอย่างงี้ถ้ากลัวเสียงเพื่อนมันจะเข้าไมค์อะไรเงี้ยเพราะว่าเพื่อนผมมันก็ไม่ได้ชอบเกมอะไรเท่าไหร่อยู่แล้วมันเดี๋ยวมันมีบ่นมั่งอะไรมั่งเดี๋ยวเสียอาคารรถอีกนะโอ้ยนี่ไงฮะโอ้โหชุบโอเคว้าวนี่หุ้ยฟันจิ้มเอาสเปียร์ไปสเปียครับสเปียโอ้หัวฮึชอ๋อลืมปลาเพลินลืมดูฮักเลือดฮึชิวเบกมาจ้ะฮึชรถตระโอ้เดนวะเดนวะอะไรเดนวะครับผมซินนี่นะตอนนี้จบพอดีเลยดีเลยแต่ขอโทษด้วยนะรบกวนเลยหน่อยได้ไหมคือแบบติดต่อคนๆนั้นไม่ได้นะคนใน Judgment Disc นะครับของคนเดียวกันแหละโอเคจะลองไปดูให้นี่รูดเปิดซิดนีย์เหรอมีอะไรเหรออ๋อคาไววาเราอะนะพวกสุกุชิคากุโนะโกยะนี่อิรุราชิชุบ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 ว้าวเขาบอกว่าชัปเตอร์หนึ่งจะมีมอนน้อยผมก็จะรีบเล่นเคลียร์ชัปเตอร์หนึ่งเลยแล้วกันแล้วก็ค่อยไปลุยเก็บมอนพวกในชัปเตอร์สองกันนะจดหมายเหรออไม่ออกไปก่อนฮะก็โตโอ้ยหมากัดอีกแล้วนี่เป็นไรเปล่าช่วยได้เยอะเลยระวังตัวด้วยมาแล้วมาแล้วไงมาแล้วไงว่าจบโคโอ้ยหมากัดหมากัดเพื่อนหมากัดเอ้ยเจ็บโอ้ยตบหน้าความคอยสเปียเจ้าแพรลี่เจอแพรลี่เข้าไปครับชุบวงเล็บของดัวเทสิว่าบ้านที่นี่มีโคยะก็มีเลยชื่อหมาชื่อมอนเตอร์ตัวนั้นใช่ไหมรอเธอสื่อชุบว้าวเก็บแน่เก็บเฮ้ยจะเก็บเพื่อนโทษทีฟู ชุบอย่ามาตะเกะเดี๋ยวก่อนโอ้โหกระชากแล้วอุ๊ยน่าเราต้องไปจุดนั้นนะครับผมคือต้องวาร์ปนั่นดาไอ้ซึอะไรของวะนั่นเนี่ยโดเทสึโนมอนเตอร์ก็ชื่อหมาตัวเมื่อกี้นะครับผมที่ผมบอกโดเทสึเอมโนนิทสกิตะเตะโอเคซวานะから引き出して食べるらしいฮึชุบそれさ相当だねก็พอไปถึงที่นั่นก็จะสามารถรีเลือดรี MP ได้นะฮะเอาสิรอทำไมโอ้ย
มาแล้วเพื่อนโดนบวกแล้วชิบอะชิบจิ้มสเปียร์คาตาน่านี่อ้าวสังคาตาน่าเว้ยโอ้ยไปโย่โอ้ยอ่ะโอ้ยอ่ะคือตอนนี้ผมต้องใช้ไปก่อนนะอุตส่าห์โหลดดีเอลซีมาแล้วไม่ใช้ก็เสียดายนี่ตีตูดนั่นแหละอีกิปิตาริจังนี่มันโอเคตนะそこに誰かいるのかใครอยู่ข้างนอกเหรอฮันเตอร์นายฮันเตอร์のデイブかนายคือฮันเตอร์ใช่มั้ยโอ้ย大丈夫かเอ้ยเป็นไรป่ะちょっとขอโทษที่มีปัญหานะพอดีฉันเจ็บขาอยู่นิดหน่อยอ่ะขาแพงที่นี่ยูสโนโอคาชิยาจูงะอิรุนดะほとんど倒したんだがまだ1匹残ってるยังเหลืออีกตัวนึงนะฮะผมก็คือไอตัวหน่อแล่นตัวนั้นแหละ君はハンターではなさそうだな頼めるかได้อยู่แล้วเจ้าชายนัตโตะพูดแสนใจดีโอระตาชิ任せてじゃあ奴の居場所を詳しく教えよう。บอกมาเลย。いい判断だ。さあ気合い入れて臨もうぜ。โอเคได้รับประสบการณ์มาอีกนั่นนะครับผมอยู่ตรงนู้นสินะบายโอ้ะอะไรล่ะครับอีกนิด一旦休憩して体勢を整えよう。พักก่อนก็ดีๆนะแต่เมื่อกี้ผมเห็นเวลาแล้วมันยังนั่นไม่เอาจะลุยยังไม่นั่นเหรอโอ้มายก็ซอยูนาร์อีกเหรอถ้านายพูดอย่างนี้ก็โอเคคือเราจะสพักเต็นตอนนี้เลยก็ได้แต่ว่านี่เพิ่งบ่ายสองเองเห็นไหมครับตอนมันเขียวว่า14อยู่ซึ่ง14กว่าจะถึงตอนค่ำก็ยังมีเวลาผมอย่างที่บอกว่าผมเล่นเดโมมาแล้วก็รีบๆเคลียร์ตรงนี้ให้ไปไวๆเลยดีกว่าน่าจะได้เพิ่มเสียเวลาไว้พักทีเดียวตอนที่หลังจากเคลียร์ไอ้ภารกิจนี้เสร็จแล้วอ่ะฮึชโอ้เหนื่อยเจ้าต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 าซึ่งการเดินอย่างเงี้ยมันก็ดีตรงที่มันจะสามารถอัพสกิลของการ์ดิโอซึ่งการ์ดิโอเนี่ยจะเป็นเหมือนเป็นการแบบแอดเวนเจอร์จนภายเดินลุยอะไรอย่างงี้มากกว่านะครับผมซึ่งแต่ละคนจะมีความสามารถเหมือนแบบสกิลของแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างความโตรจะเน้นที่การถ่ายรูปอิงนี่คือการทำอาหารก็คือเราทำอาหารบ่อยอิงนี่ก็จะทำอาหารได้เยอะขึ้นซึ่งของจาริโอก็คือแบบยิ่งเดินผจญภัยอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเจอของได้ง่ายขึ้นของน็อตโตเนี่ยคือเป็นการตกปลานะครับผมนะเอาละเราจะไปลุยกันโอ้เดี๋ยวคือว่ากันไม่กันนะโซดามาเลยอะไรอะไรโอ้นังกะบอนยานิชิเตะไนคือโซมันมาแล้วตบเขาให้โอ้ทำได้สวยสมแล้วเฮ้ยเดี๋ยวยังมาผมจะตีเข่ามันก่อนนะครับว่าเข่ามันสามารถหักได้อุ้ยนะเฮ้ยชุบอู้อุ้ยจะเปลี่ยนกลับทันกลับลำทันเดี๋ยวผมพักเพิ่มเรื่อยก่อนฮึสคิวเบกฮึสอุ้ยผมโตเอาเลยกาดิโอสโอ๊ยเจ้าหุ้ยกดไม่ทันเดี๋ยวนี่ครับขาหักแล้วผมก็ไม่รู้นะขาหักมันอะไรนั่นแต่น่าจะเป็นขาของได้ดีนะปะอุ้ยแพรี่ทันอีกนิดมาร์คเลยนั่นแหละ
นี่นั่นแหละฮะกาดิโอสทำอีกทีนึงฟูชัวฟูชัวสับหูสับหูตายแล้วนกตุ๋นโซเรนารีแต่ตอนนี้เย็นแล้วครับเสร็จนี่ผมก็กลับพอดีอ่ะโทรศัพท์ซึบสไลด์ครับผมเนยๆนะแล้วซ่อมเสร็จแล้วนะเอาจริงด้วยรู้สึกมีระบบนี้เพิ่มเข้ามาด้วยเหรออ่ะเอาดิเอาเลยじゃあそれで工場まで戻っておいで分かったเจอกันที่โรงงานนะครับผมป่ะรีบไปดีกว่าเดี๋ยวพาริโตะขมเข็ดกับตอนภาคจัสมินละさて次の運転役だがずっとイグニスでいいんじゃないだな相当じゃ燃料切れも命取りだเดี๋ยวกันนะ自信なくしたよねเรารีบไปดีกว่าเพราะนี่พาที่จะตกดินละตอนนี้รู้สึกจะโหลดแพทโหลดแพทนานจังเนี่ยจอผมไม่ขึ้นเลยน่าจะคิวไม่เป็นไรผมว่าน่าจะเป็นเพราะว่าแพทนี้ยังเป็น 1.0 อยู่นะมันยังมีปัญหาอยู่หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้มันเป็นแพท 1.02 นะครับผมแต่ไม่เป็นไรยังทันแหมนี่เพิ่ง 4 โมงอีก 600 กว่าเมตรก็จะถึงแล้วเนี่ยฮึจะฮึจฟับ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 แต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเรากลับมาล่ามอนที่แมปนี้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมก็ต้องลองดูไปก่อนแต่คิดว่าเกมไฟนอลมันก็ไปกลับมาได้แล้วเพราะมันเป็นเกมแฟนตาซีใช่ไหมล่ะรู้กี่จะเก่งกันอยู่แล้วนะเนี่ยนะตอนนี้ได้ยังได้แล้วเมื่อกี้มันไม่ขึ้นว่ะโอเคอันนี้เป็นแอคชั่นนะครับผมการเพิ่ม AP พวกนี้ AP ตอนนี้ผมอันนี้มันใช้10อันนี้เพิ่มดาเมจใช่มั้ยฮะที่ผมคอมโบอัพคอมโบอัพนะครับผมคอมโบอัพก็เอานี้ละกันอันนี้ผมก็อ่านไม่ค่อยออกหรอกก็เดาๆยังไงผมก็ต้องอัพไปหมดอยู่แล้วล่ะถ้าจะเอาแบบนั้นเลกาเรียมันสรุปๆเซฟิกาวะนั่นดานกอีกแล้วมันคือปักษาวายุเฮ้ยแย่แล้วโอ้เฮ้ยๆๆหินนัตโตเองอยู่ตรงหินใจเย็นแหมเดินไม่ดูเลยสุดยอดก็เดี๋ยวเราได้สู้แน่ครับเขาบอกว่าภาคนี้มีตีเต่าอีกแล้วนะครับท่านซึ่งเกมตีเต่านี่ถูกเรียกตำนานก็คือตอนภาค Final 13นะผมนะตีเต่าซึ่งในนี้ก็มีตีเต่าเหมือนกันรู้สึกว่าดังหลังนี่เต่าจะอยู่คู่บุญกับซีรีส์แฟนตาซี Final Fantasy นะครับผมนะสามร้อยเมตรจะถึงแล้วฮึดจ่ะฮึดจ่ะตึ๊ดตึ๊ดชึ๊ดชึ๊ดชึ๊ด日が暮れてきたな本当だ暗くなってきたใกล้มืดแล้วนะครับผมนี่คือตอนนี้เนี่ยฮะทุกคนเริ่มบ่นแล้วเอ้ยรู้สึกว่าตอนนี้เริ่มมืดแล้วนะอะไรอย่างงี้พึดตึ๊บตึ๊บพระเจ้าพระเจ้าห้าเมนูสามารถเปิดปิดได้นะครับผมหมายถึงว่าออนออฟนะฮะโอเคเราไม่ต้องกลัวแล้วครับว่าจะเจอมอนเตอร์ระดับ40โอเคมามาตั้งแต่นะขอรู้ดีคอยนะนี่ไงสวยเลยใช่ไหมโอ้ยงอเซเน่นะยูชจะเลกาเรียต่อชาชินโตรอ่ะถ่ายรูปหน่อยได้ไหมถ่ายเลยจ้า
แชะ大事に乗るんだよ。あ、そうだ、おじ。ちょっと届け物を頼まれてくれる？あ、ได้ดิ。ได้。มาว่ามา。ก็คือฝากส่งให้ไปส่งของ。あ、ได้。まあ、実はもう車に積んであるんだけどね。ガーリナへ行く途中にモーテルがあってさ、その荷物を店主に届けてほしいんだ。頼むよ。ちゃっかりしてんな。ชายเจ้าชายอย่าเต็มที่เลยไม่เป็นไรครับซิดสาวสวยแล้วก็ยอมเซฟบีมอされているし少し運転してみるかยังครับผมยังไม่อุ่นเต็นครับจะพักผ่อนครับนี่เย็นแล้วครับทีตอนนี้จะให้ขับรถそうかなら俺が引き受けようก็คือเรายังไม่ขับนะครับจะรีบขับไปไหนล่ะเฮียก็ใครสังเกตจะรถสีทองออกทองๆหน่อยใช่ไหมใช่แล้วนี่คือก็รถ DLC ของผมอีกอันหนึ่งซึ่ง DLC นี้ผมก็ได้มาจากการที่ซื้อ Day One Edition นะครับผมซึ่งอันนี้คือผมไม่รู้ว่าของโซนอื่นอย่างโซนเอเชียที่ไทยเนี่ยมันเป็นไงเพราะว่าเท่าที่ผมไปถามเพื่อนมาคือเพื่อนประมาณว่ามันจะมีโบนัสสุ่ม2อันซึ่งใน5นะมันจะมีโกโจโกโบแต่ว่าอันนี้คือไม่ต้องสุ่มมันก็ได้มาเลยก็แนวอีกแบบนะครับผมแต่ว่าพักก่อนดีกว่าตอนนี้ตอนเย็นแล้วนอนจะนอนตึงตึงตึงเอาละครับพักพอวันนี้พอก่อนไปยาสุมุกะพักสักหน่อยเถอะแล้วค่อยออกเดินทางพรุ่งนี้เช้าครับติดดิงตรึตรึงนี่เป็นไงเอานี่ไหมโอ้ห้องในห้องหรูมากโอ้แจ่มนี่น็อตโตทางนี้อ่ะเรียกกูไปทางนั้นอีกให้พ่อครัวเขาจัดการไปส่วนเรานั่งรอแดกงั้นฉันนั่งตรงนี้แล้วกันนะก็ตามใจมึงเลยเอ้าไม่เอาดีกว่านายเอานี่แล้วกันนะกาดิโอสเอ้าอะไรของเองเนี่ยตึงเต้นเต้นโอเคแต่น่าจะชวนซิดมาด้วยซินดี้อ่ะทำไมไม่ชวนซินดี้มาโอ้โหนึกว่าจะเร็ว5อีกนิดเดียวเองเนี่ยครับผมมีสไวเวอร์นะครับที่การเดินคุกกิ้งไม่มีเพราะว่าอิงดิไม่ได้เป็นคนทำนะครับผมไม่เป็นไรไว้คราวหน้าโอเคเดี๋ยว และนี่พร้อมตบมึงถ่ายอะไรวะเนี่ย ถ่ายไม่ได้เรื่องเลย ไม่เลวนี่จ้ะ เดี๋ยวดูหน้า แหน่เตะวีเตะโอ้いい感じに取れたな。レガリアもちゃんと入れたよ。หมดละ。ยังไม่มีรูปไหนประทับใจรูปนั้นผมก็ใช้ในตอนนั้นไปแล้วด้วย。